เอาใจสายบุญค่ะดีดี้พาไปทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเจริญสุขอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจุดเด่นของวัดนี้เมื่อเราเข้าไปภายในวัดจะได้เห็นความสวยงามของประติมากรรมโบสถ์ใหญ่และอื่นๆอีกมากมายที่แฝงไปด้วยคุณค่าทางศิลปะว่าแต่จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนต้องตามไปดูให้ถึงที่ค่ะมาถึงที่แล้วนะคะวัดเจริญสุขอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นมีพระอุโบสถหลังใหญ่สวยงามประดับตกแต่งด้วยลวดลายเถาวัลย์ลายไทยสีทองโบราณเลื้อยไปตามเสาผนังอุโบสถและกำแพงปูนโดยรอบสร้างปูนปั้นพระซุ้มก่อซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระเครื่องจังหวัดกำแพงเพชรอย่างที่เห็นเลยแหละค่ะเมื่อเข้ามาภายในพระอุโบสถกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซ้อนกันมีชื่อว่าหลวงพ่อทองด้านหลังชื่อหลวงพ่อกำไลเนื่องจากว่าบริเวณข้อพระกรและข้อพระบาทได้สวมกำไลสีทองเอาไว้นี่เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวบ้านได้เข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขอให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองได้กำไรงามมาขอก็มักจะสมความปรารถนาด้วยค่ะนอกจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะภายในวัดก็ยังมีภาพจิตรกรรมค่ะคุณผู้ชมที่รวบรวมจากวัดต่างๆนะคะมีที่ผนังพระอุโบสถนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีภาพแบบนี้เรียงรายไว้อย่างเป็นระเบียบนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินลอดพระอุโบสถเข้าไปกราบไหว้ขอพรองค์พญายมราชองค์สุวรรณเลขาผู้จดบัญชีบุญแล้วก็องค์สุวรรณเลขาผู้จดบัญชีบาปรวมไปถึงทำบุญปิดทองกับลูกนิมิตพญาวานรที่ชาวบ้านเคยมาทำบุญแล้วก็นำโฉนดที่ดินเนี่ยมาอธิษฐานจิตไว้ใต้ฐานไม่นานเนี่ยก็สามารถขายที่ดินได้ทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญาวานรค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือองค์พญานาคาธิบดีศรีสุขวัฒน์นะคะหรือว่าพญานาคราชโพธิสัตว์ในตระกูลภูริทัตนาคราชนี่เลยค่ะมีความสูง10เมตร80เซนติเมตรยาว62เมตรด้วยกันนะคะอลังการมากๆนะคะมีความเชื่อกันว่าองค์พญานาคท่านเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมจริยธรรมโดยพระภูริทัตนาคราชก่อนที่จะมาตรัสรู้นั้นเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคมาก่อนในหลายภพชาติทางวัดจึงตั้งใจสร้างเพื่ออยากให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ดูตัวเองว่ามีข้อบกพร่องทางศีลธรรมข้อไหนบ้างเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจค่ะพระครูปลัดสิทธิกรนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขเล่าปิดท้ายนะคะว่าสำหรับการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งคนในจังหวัดกำแพงเพชรเองนะคะรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศรวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพการค้าขายของชาวบ้านในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยทำบุญไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักท่องเที่ยวสามารถขับรถ10ถึง15กิโลเมตรนี่ขับรถตามไปเลยเส้นทางนี้นะคะเพื่อไปไหนนี่ไปเล่นน้ำตกกันเลยดีกว่านะคะที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองลานโอ้โหบรรยากาศดีมากๆถ่ายรูปออกมาก็สวยๆนี่นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรที่ขึ้นชื่อนะคะนี่เลยนะคะไปกันได้นะคะหลากหลายสถานที่นะคะทั้งวัดเจริญสุขจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ต่อเนื่องไปที่น้ำตกที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองลานได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันค่ะยิ้มเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ